เรียกว่านับตั้งแต่ผ่าน6ซีซันและซีซันที่7กันมาจะจ่อฉายอีกไม่กี่เดือนนี้เนี่ยแฟนๆตัวยงรกเกอร์มอตีก็คงจะผ่านอะไรกับตัวละครหลักทั้ง5ตัวมาเยอะพอสมควรแล้วละครับและในมุมมองของคนที่เออก็แค่ชอบดูหรือผ่านมาดูบ้างก็น่าจะมีงงๆบ้างแหละว่าตกลงแล้วชะตาการรมของตัวละครหลักอย่างครอบพอสมิดตอนเนี้ยเขาเป็นใครมาจากมิติไหนมิติดั้งเดิมคืออะไรและสถานะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมละครับ เอาลักคลิปนี้เรามาสรุปไปพร้อมกันครับส่วนใครที่รู้แล้วก็มาทวนความจำไปได้วยกันต้อนรับซีซั่นใหม่ได้เลยนะครับ <S <S เรื่องราวของ r i ก k ละมอร์ตีทั้ง6สซีซั่นจะดำเนินเรื่องผ่านตัวละครหลักทั้ง5ตัวอย่างครอบพัวสมิธที่ประกอบไปด้วย r i กมอร์ตี้ซ m มเม เบดและก็เจอรี่ที่เรียกว่าเป็นครอบครัวสุดเพี้ยนและมักจะหาทําอะไรที่คนทั่วไปไม่ค่อยทําอยู่เสมอซึ่งตลอดการเดินทางที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวมีตอนพิเศษเป็นของตัวเองครบหมดแล้วและแต่ละตัวก็เคยจับคู่อยู่ในตอนเดียวกันครบทุกคู่แล้วเช่นกันรวมถึงมีตอนที่เน้นเรื่องครอบครัวเน้นๆทั้งซีซั่นอย่างซีซั่นที่สและ4 ก็มีอีกด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าช่วงเวลาที่พวกเขาประจนภัยด้วยกันมามันเกิดเรื่องขึ้นมากมายแบบมากมายจริงๆอะ่ะไม่งั้นคงไม่มีคนมาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้ว่าให้สรุปไทม์ไลน์ของตัวละครหลักหรอกจริงไหมครับเอาล่ะเรามาเริ่มเส้นทางของตัวละครหลักของเรื่องอย่างริกซานเชสมิติ c 1 3 7กันก่อนดีกว่าครับเพราะเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มจากเขานี่แหละโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นณนะมิติ c 1 3 7 ริกซานเชสในวัยหนุ่มกำลังแฮปปี้กับภรรยาไดแอนซานเชสกับลูกสาวตัวน้อยอย่างเบสซานเชสในฐานะชายนักวิทยาศา,ศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกโดยเขาพอใจกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้แล้วและกาลังเอนจอยกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองอย่างปืนข้ามมิติเวอร์ชันต้นแบบอยู่ทว่าวันหนึ่งอยู่ๆก็มีริกอีกคนที่หน้าตาเหมือนกับเขาเปียบแต่ใส่ชุดคล้ายกหนังไซไฟกระโดดข้ามมิติมาขอความร่วมมือให้ไปสร้างปืนข้ามมิติเวอร์ชันสมบูรณ์ โดยหมอนี่ภายหลังจะถูกเรียกว่าริกพรม์ซึ่งริกเองก็ปฏิเสธไปเพราะเขาพอใจกับชีวิตตอนนี้แล้วทําให้ริกไายไฟยโกรธจัดที่ถูกหักหน้าหมอน,นั่นเลยเดินเข้าประตูมิติไปและกลับมาเพาะระเบิดทําลายล้างที่หย่อนตรงหน้าครอบครัวของริกส่งผลให้ทั้งครพพอบครัวซานเชสเสียชีวิตทันทีนี้ที่เกิดเหตุ เว้นแต่ริกที่รอดมาได้เพียงคนเดียวหลังผ่าเหตุการณ์เลวร้ายมาริกซีหนึ่งสามเจ็ดตอมใจอย่างมากและตั้งนาตั้งตาสร้างปืนคาเมติอยู่หลายปีเพื่อตามล่าริกคนที่ฆ่าครอบครัวของเขาแต่เวลาก็ล่วงเลยไปนานเทียบเท่าครึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยก็ยังคงไร้วีแววของหมอนั่นเหตุการณ์ต่างๆระหว่างทางก็ดูจะบาดปลายริกเลยตัดสินใจวางมือและเดินทางไปยังมิติดั้งเดิมของริกพรายซึ่งเป็นมิติที่มอ์ตี้คนหลักอยู่หรือก็คือมิติโคเินเบิร์กอดีตมิติหลัก ที่ไม่ได้บอกรหัสมิติเอาไว้เพื่อดักรอว่าหมอน,นั่นอาจจะกลับมาหาครอบครัวอีกครั้งนั่นเองและที่นั่นก็เป็นครั้งแรกที่ริกซีหนึ่ได้เจอกับพ่อโคสมิธของมอร์ตี้คนหลกักและใช้ชีวิตยอยู่กับพวกเขาไปยาวๆแทนที่ริกไพล์ที่ทิ้งครอบครัวไปกว่า20ปีโดยไม่ได้บอกตนสายปลายเหตุอะไรกับคนในครอบครัวเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการสำคัญในตอนที่6ของซีซันแรกที่ริกทำยาเสน่ห์ให้กับมอร์ตี้จนทุกคนในมิตินี้ ติดเชื้อกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดโคเรนเบิร์กซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อมิตินี้เนั่นแหละหลังสร้างความชิบหายเอาไว้ริกได้พามอร์ตี้ย,าย้ายค้ามิติมายังมิติ c 1 3ีแทนที่ตัวของั้งคู่เองที่ตายลงในเวลานี้พอดิบพอดีและนําศพของตัวเองไปฝังไว้ที่สวนหลังบ้านทิ้งให้เบธซัมเมอร์และเจอรี่ครอบครัวดั้งเดิมของมอร์ตี้ในมิติคโคเรน,นเบิร์กที่อยู่มาด้วยกันตั้ง5ตอนกว่าๆต้องติดแหงกในโลกบิดเบี้ยวนั้นแบบไม่ใหญ่ดี ในตอนนี้มิติ C131 ถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นมิติหลักแทนที่มิติโคเรนเบิร์กเรียบร้อยแลเะเรื่องราวจะดำเนินไปในมิตินี้แบบยาวๆเรียกว่ายาวมากๆจนเกิดเหตุการณ์มากมายก,กับตัวละครหลัก จนความสัมพันธ์แน่นแฟนแม้จะไม่ใช่ครอบครัวที่มาจากมิติดั้งเดิมเดียวกันก็ตามโดยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในซีซันที่2คือเจอร์รี่จากมิติ4 13 131คนนี้ถูกสลับตัวกับเจอร์รี่มิติ5126ตอนที่ริกเอาเขาไปฝากไว้ที่รับฝากเจอร์รี่อย่างเจอร์รี่บอรลี่อิงส์ทำให้ตลอดเรื่องราวจนถึงซีซันที่6เราจะอยู่กับเจอร์รี่ผิดตัวมาตลอดเพราะเขาไม่ใช่คนดั้งเดิมของมิติ4 1 3 1นั่นเอง ในตอนจบซีซั่นที่2ริกยอมมอบตัวก่อนสาัพพานกาแล็กซี่เพื่อแลกกับความปลอดภัยของครอบครัวแต่ความจริงแล้วมันเป็นแผนที่วางไว้เพื่อบ่อนทําลายสาพพานกาแล็กซี่จากภายในตะหกโดยที่อีกฝากหนึ่งซัมเมอร์ที่รักและศรัทธานในตัวริกมากๆขอความร่วมมือมอร์ตี้ไปช่วยตาริกกันเถอะจนทั้งคู่จับพลัดจับผูมาโผล่ที่มิติโคนเรนเบิร์กมิติดั้งเดิมของมอร์ตี้ และต้องเจอกับพ่อแม่และพี่สาวแท้ๆของตัวเองอีกครั้งในคราบคนป่าหลังมิตินี้กลายเป็นมิติวัซิโลโดยสมบูรณ์แต่คนจากสภาริกที่จับสังเกตจากปืนข่ามิติได้จึงรีบมมรับตัวซัมเมอร์กับมอร์ตี้ไปรับโทษที่เดอร์ซิตาเดลทันทีโดยได้ยิงปืนแช่แข็งใส่เจอรี่เบธและก็ซัมเมอร์ในมิตินี้แช่เอาไว้แบบนั้นแหละและมิติคอนเดนเบิร์กกับครอบครัวดั้งเดิมของมอร์ตี้ก็ไม่ได้ถูกพูดถืออีกเลยยาว,ยาว ก่อนจะไปลุยกันต่อเราขอสรุปไทม์ไลน์ตัวละครหลักช่วงครื่องทางนี้สักนิดหนึ่งก่อนแลวกันครับเพื่อหลายคนอาจจะงงหรือว่าตามไม่ทันนะริกซีหนึยังคงเป็นคนเดิมตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะเป็นตัวละครที่มีผลกับเนื้อเรื่องทั้งหมดมอร์ตี้มิติคนเดนเบิร์กมีสถานะเป็นมอร์ตี้พลายหรือมอร์ตี้คนหลักที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันซัมเมอร์สมิธเป็นคนตั้งเดิมจากมิติซีหนึ่งสามหนึ่งที่ริกกับมอร์ตี้กระโดดข้ามมิติมาหาเบสสมิธ ก็เป็นคนดั้งเดิมจากมิติ C 1 3 1เช่นกันส่วนเจอรี่ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นคนดั้งเดิมจากมิติ C 1 3 1เนี่ยแต่ความจริงเข้าใจผิดเพราะมันไม่ใช่นะครับเพราะเจอรี่คนนี้มันคือเจอรี่ห้่ที่สลับตัวผิดมาที่เจอรี่บอรลี่นั่นเองแหละครับในช่วงที่เรื่องราวดำเนินต่อไปพร้อมกับความสัมพันธ์ครอบครัวที่ก็มีทั้งทุกข์ทั้งปนสุข อีกฝากหนึ่งของกาแล็กซีอีวิลมอร์ตี้กำลังดำเนินแผนการที่จะล้มล้างวงจรอุบาทของเหล่าริกที่ได้สร้างมิติซ้อนทับอย่างเดอะเซนท่อไฟในเคิร์ฟส่วนโค้งที่กักบ,บริเวณทั้งหมดที่เราเห็นในเรื่องเอาไว้และสร้างแต่จักรวาลที่ริกฉลาดที่สุดในจักรวาลขึ้นมาและอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่ตัวร้ายหลักอีกตัวของเรื่องจะลงมือแล้วโดยที่ตอนจบของซีรั่นที่4เราจะเจอเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการปรากฏตัวของสเปซเบด เบสที่ใครต่างก็คิดว่าเป็นร่างโคลนของเบสซี่131คนหลักแต่ความจริงทั้งหมดได้มาเฉลยในซีซั่นที่6ว่าเธอนั่นแหละคือตัวจริงส่วนเบสแม่บ้านคือตัวโคลนแต่ไม่ว่ายังไงทั้งคู่ก็คือเป็นคนดั้งเดิมของมิติซี131อยู่ดีนั่นแหละครับซึ่งระหว่างการดําเนินเรื่องต่อไปก็เกิดเหตุการณ์วายป่วงมากมายเช่น มอร์ตี้เดินไปใช้เครื่องปลมอสุจิมาจนเกิดเป็นอสุจิยักษ์ทำให้ซัมเมอร์ต้องใช้รังไข่ย,ยักษ์ของตัวเองรอให้มันออกนอกอวกาศไปและเกิดการปฏิสนธิเกิดเป็นเด็กทารกยักษ์อย่างนารูโตะสมิตลูกชายของมอร์ตี้และซัมเมอร์นั่นเองและยังถือว่าเป็นลูกคนที่สองของมอร์ตี้อีกด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันเคยไปมีอะไรกับหุ่นเซ็กซ์ทอยจนมีมอร์ตี้จูเนียร์มาแล้วกระทั่งในที่สุดแผนการที่อีวิมอร์ตี้วางไว้ตั้งแต่ซีซันแรกก็มาถึงช่วงประเดศศึกซิกซที เขาใช้มันสมองของตัวเองทําลายล้างป้อมปราการแห่งริกจนสิ้นซากรวมถึงทําลายวงจรอ,อุบัติลงได้และฉีกช่องว่างมิติออกและก้าวเข้าสูพ่พโพจัก,กรวาลของจริงที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนได้สําเร็จเอ่อยกเว้นพวกไดโนเสาร์นะครับหลังเหตุการณ์สุดช็อกที่อีวีมอร์ตี้ได้ทิ้งเอาไว้ริกกับมอร์ตี้ต้องลอยเขวงในอวากาศอย่างไร้จุดหมายแต่ก็ได้สเปดเบสที่ผ่านมาเจอช่วยกลับโลกในมิติ4 1 3 1่ได้ทันก่อนจะสิ้นใจเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยสเปซเบส ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อพอสมจนไปแล้วเรียบร้อยทําให้สมาชิกจาก5คนเพิ่มเป็น6คนแล้วและต่อไปนี้จะเป็นเหตุการณ์สาคัญที่คลายปมตัวละครทั้งเก่าและใหม่ก่อนจะรีเซ็ตจักรวาลกลับมาสู่มิติหลักที่แท้จริงหลังปืนข้ามิติพังไปจากการถูกอ e ีววลมอร์ตี้แฮ็กริกจะเป็นต้องเอาสารเหลวข้ามิติมารีเซ็ตแต่กลับเกิดข้อผิดพลาดทําให้ทุกคนที่เคยเดินทางข้ามิติถูกส่งตัวกลับไปยังมิติดั้งเดิมของตัวเองและจังหวะน,นี้แหละคือช่วงที่เฉลยปมคาใจทุกอย่าง ริกถูกส่งกลับไปยังมิติ C137 ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วส่วนมอร์ตี้ถูกส่งไปยังมิติโคเรนเบิร์กและได้พบกับเจอรี่โคเรนเบิร์กพ่อคนดังเดิมของเขาอีกครั้งแต่ข่าวร้ายก็คือเบดและซัมเมอร์พี่สาวกับแม่ที่แท้จริงได้เสียชีวิตไปจากตอนที่ถูกคนของสภาริกแช่แข็งในตอนนั้นที่เจอรี่รอดมาได้เพราะโชคดีที่มีสัตว์ประหลาดมาเลียน้ําแข็งจนละลายออกมาทันและตอนนี้เจอรี่คนป่าคือหนึ่งเดียวที่เหลือรอดในมิติที่บิดเบี้ยวแห่งนี้ โดยเจอรี่กับหมอตีก็ได้คุยและได้เดินทางผจญอะไรด้วยกันแต่ก็มีเหตุให้แยกทางกันในที่สุดและจะเป็นช่วงเวลาที่พ่อลูกในสายเลือดได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะหลังจากแยกทางกันริกได้มาถึงที่นี่เพื่อตามล่าตัริกพล์ที่ถูกดึงกลับมามิติดั้งเดิมเช่นกันจนได้มาเจอกันในรอบหลายปีและ ได้ปะทะากาันแบบสุดเดือดแต่ในท้ายที่สุดแล้วหมอนนั่นก็ใช้เลี่ยเหลี่ยมดีรอดไปได้ก่อนจะบังเอิญมาเจอเจอรี่คนป่าและจัดการเขาลงอย่างเลือดเย็นแม้เจอรี่จะเป็นคนเปิดก่อนก็ตามถ้ากับว่าตอนนี้ครอบครัวดั้งเดิมของมอร์ตี้คนหลักไม่หลงเหลืออีกต่อไปแล้วเลยครับซึ่งระหว่างทางก่อนที่ริกไพล์จะไปเจอกับเจอรี่คนป่าเนี่ยก็มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นกับตัวละครหลักเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากการคลาดกับริกไพล์ริกกับมอร์ตี้ ก็มารวมกับครอบครัวเพื่อตามหาเจอรี่ที่หายไปจนไปพบว่าไอ้หมอนเนี่ยมันถูกส่งกลับไปยังมิติ5้าหมิติด,ดังเดิมซะง,งั้นก็เลยพากันไปรับตัวมาและครอบครัวสมิธที่เป็นครอบครัวสมิธจริงๆก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่มิติ4ี3 1และเหมือนว่าที่นี่จะเป็นมิติด,ดังเดิมของทุกคนอย่างแท้จริงในอนาคตแต่ว่าเจ้าเจอรี่ซี3 1่ตัวจริงเนี่ยมันกลับถูกวาร์ปกลับมาและเผล่อไปป่วนริกด้วยการปล่อยมิสเตอร์ฟรันเดลเอเลียนจอมยึดดาวออกมา ทำให้มิติ4ีห1ึ่ถูกกินเรียบสิ้นสุดสถานะการเป็นมิติหลักลงอย่างเป็นทางการริกได้พาครอบครัวที่รวมตัวเองด้วยทั้งหมด6ชีวิตข้ามมิติมายังมิติหนึ่งที่ไม่ได้บอกรหัสเอาไว้แต่จะยืดว่ามิตินี้มีชื่อว่ามิติพาเมซานตามไ้อะลอ็กที่ริกได้คุยกับมอตตี้ตอนจบกันแล้วกันนะครับและหลังจากนี้มิตินี้ก็จะเป็นมิติหลักอันปัจจุบัน โดยที่ทุกคนในครอบครัวได้ย้ายมาแทนที่ตัวของพวกเขาเองในมิตินี้ที่ตายไปและก็ต้องทําการฝังศพตัวเองแบบที่บอตี้เคยทําในซีซั่นแรกด้วยถ้ากับว่าตอนนี้ทุกคนได้ย้ายมาอยู่ในมิติใหม่กันหมดและต่อจากนี้จะนามิตินี้เป็นมิติดั้งเดิมของตัวเองโดยไม่สนว่าใครมีมิติดั้งเดิมอ,อะไรและใครมาจากไหนเรียกว่าเป็นการรีเซ็ตจกักรวาลอย่างสมบูรณ์เท่าเทียมอย่างร้อเปอร์เซ็นเลยแหละครับ หลังจากเรื่องราวทั้งหมดได้ผ่านมาและทำการรีเซ็ตจักรวาลแบบเคลียร์ใส่กิ้งไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยณนะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่เพียงไม่กี่มิติแล้วแหละที่ครอบผสมิตมีตัวตนอยู่เพราะส่วนโค้งนั้นมันได้ระเบิดไปแล้วเท่ากับว่ามิติพาเมซานก็จะกลายเป็นมิติหลักเพียงหนึ่งเดียวและและต่อไปนี้ก็จะเป็นสรุปชะตากรรมมิติด,ดั้งเดิมและสถานะของ5้ลลาบวกหตัวละครหลักกันครับริกซานเชสมิติดั้งเดิม4 1 3 7แน่นอนเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักผ่านมาแล้วหลายเหตุการณ์ จนไปจบที่มิติพาเมซานมร์ตีสมิธหรือมร์ตีคนหลักหรือมัลตีพลายมมิติดั้งเดิมมิติคนในเบิกซึ่งโผล่มาคู่กับริกตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันตอนนี้ครอพอดั้งเดิมตายเกลี้ยงไม่มีเหตุผลให้ต้องกลับมิติดั้งเดิมอีกซัมเมอร์สมิธมิติดั้งเดิมมิติ c 1 3 1ต้องกระโดดข้ามมายังมิติพาเมซานเพราะมิติ c 1 3 1มถูกมิสเตอร์ฟันเดิลกินไปแล้วจากฝีมือของพ่อตัวเองแท้และก็ยังได้ทิ้งพ่อแท้ๆของตัวเองเ ไว้ในมิติ4หนึ่งสามหนึ่งนั่นแหละแถมตอนนี้ซัมเมอร์ก็ยังมีแม่ถึงสองคนอีกด้วยเบสสมิธมิติดั้งเดิม C หนึ่งสามหนึ่งกระโดดมามิติพาเมซานด้วยเหตุผลเดียวกับซัมเมอร์มีสถานะเคยเป็นอดีตร่างโครนของสเปซเบสแต่ถูกตัดข้อยกเว้นนั้นไปแล้วกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแบบรายข้อกังขาสเปซเบสมิติดั้งเดิม C หนึ่งสามหนึ่งเช่นกันเธอคือคนดั้งเดิมของมิตินี้ตัวจริงและเจอรี่สมิธมิติดั้งเดิมมิติ5126 ถูกสลับตัวกับเจอรี่ซี่สสถานะไม่ได้เป็นพ่อและสามีแท้ๆของมอตตี้ซัมเมอร์และเบธแต่ก็พิสูจน์ตัวเองและผ่านการผจญภัยมานานจนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือสรุปเส้นทางชะตาก,กรรมและข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของตัวละครหลักในเรื่องทั้ง6ตัวแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นและไม่งงกับสิ่งที่เราสรุปมาให้นะครับหรือถ้าเกิดไม่เข้าใจหรือข้อมูลตรงไหนตกหล่นและผิดพลาดไป พวกเราขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบจนอยากจะบอกต่อก็ฝากแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ